เรื่องของน้ำใจเนี่ยนะครับนอกจากคนไทยด้วยกันนะครับก็มีน้ำใจที่ชาวต่างชาติเนี่ยเห็นประเทศไทยประสบกับน้ำท่วมก็มาแสดงออกทางด้านน้ำใจเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็เป็นสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นะครับน้ำใจของชาวต่างชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบมานะครับเดี๋ยวติดตามจากรายงานของคุณวิจิตราดวงดีครับผู้ชมคะที่เห็นอยู่ข้างหลังของดิฉันนะคะก็เป็นกลุ่มที่เขารวมตัวและเรียกตัวเองว่า Wipe the Tide ซึ่งก็แปลว่าล้างคลื่นน้ำท่วมออกไปจากประเทศไทยการที่เขารวมตัวกันนี้เขารวมตัวกันเพื่อที่จะล้างรถตามแยกสำคัญต่างๆในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็รับบริจาคเอาเงินสมทบนี้เพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมส่วนใหญ่เป้าหมายของเขาอยากจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่ที่รัฐบาลหรือว่าสื่อมวลชนไปไม่ถึงอาทิตย์ที่แล้วเป็นอาทิตย์ที่3นะคะเขาสามารถหาได้ทั้งหมด 360,000 บาทเป้าหมายของเขาอยู่ที่1ล้านบาทค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเขาจะไปถึงเป้าหมายของเขาหรือไม่เราเป็นลูกครึ่งเขาเป็นเจอร์แมนไทยคนนี้เป็นเจอร์แมนไทยแล้วก็ผมเป็นอเมริกันไทยแล้วก็เราชวนเพื่อนที่เป็นไทยที่เป็นฝรั่งมาลงด้วยกันแล้วก็มาช่วยเมืองไทยแล้วก็มันทุกคนเห็นว่าเราเช็ดกระจกแล้วก็คนแบบเห็นว่ามันง่ายแล้วก็มันสนุกดีแล้วก็ทุกคนแบบโอเคเราแบบอยากทำอีกอยากทำด้วยตอนนี้เนี่ยเป็นอาทิตย์ที่4แล้วนะครับที่เราแบบมารวมกันแล้วก็แบบพยายามมาเก็บตังค์ไปเช็ดกระจกรถนะครับแล้วก็แบบเก็บตังค์บริจาคเนี่ยนะครับแล้วแบบตอนแรกเราเริ่มต้นแบบเล็กมากนะครับแค่9คนแล้วต่อไปนั้นมันก็แบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราแบบใช้อินเทอร์เน็ตใช้อีเมลใช้เพื่อนแบบเขาคุยกันมันขยายไปอัตโนมัติเลยครับแล้วก็แบบมันหนุกมากเลยครับแอคทิวิตี้มันก็เลยแบบมีแต่คนอยากมารวมกันนะครับแล้วก็มันก็เลยแบบกลายเป็นกิจกรรมที่แบบดังขึ้นเลยอ่ะครับไปแถวแยกไหนกันบ้างคะแถวนี้นะครับไปอโศกไปมาบุคลองไปไปรับประสงค์ก็แบบรายละเอียดแล้วแต่มันเราได้แบบอาสาสมัครกี่คนแล้วแต่อาจจะเป็นพารามเทลพารามสีสีลมแต่พิทยุชิดลมแล้ว MBK ประมาณแล้วก็ประตูน้ำแล้วก็แถวอโศกในบอกมาแล้วใช่ไหมประมาณเป้าหมายตั้งไว้ที่เท่าไหร่แล้วจะทำยังไงกับเงินนั้นตอนนี้เราแบบเราจะช่วยมันเรียกว่าอะไรนะดวงประทีปเราจะมูลนิธิดวงประทีปเราช่วยใช่แล้วก็เราคุยกันตอนนี้เราจะเจอว่าที่ไหนแย่ที่สุดแล้วก็เราจะชวนเพื่อนมาทุกคนที่มาช่วยเช็ดกระจกเราจะชวนเขามาแล้วก็แจกอาหารแจกน้ำอย่างนี้จะทำไปเรื่อยๆไหมคะรู้ว่าให้ถึง1มิลเลียนแล้วก็หยุดเรื่อยๆเลยครับเราไม่อยากหยุดนะครับมันสนุกดีแล้วก็ทำตลอดเวลาแล้วถ้าในเมืองมันไม่มีรถเดอร์ตี้เหลือแล้วให้ล้างล่ะ แล้วถ้าเราจะขายของใช่เรามีแบบความคิดอีกเราใช่ใช่ใช่เราทำแบบหาบขายของแล้วก็เราจะเอาแบบคนต่างชาติมาขายไม่ใช่ขายของถ้ามีคนมาบริจาคเงินแล้วก็เราให้แบบดอกไม้หรือให้คุกกี้อะไรสักอย่างนะแล้วก็หรือเรามีแบบฮักแคมเปญนะสมมติว่าคุณแบบบริจาคใช่ไหมแล้วก็อยู่ได้แบบพักอะไรก็ประมาณนั้นใช้คนรอก่อนไม่เพิ่งตื่นใช่ขอบคุณมากค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือหน้าตาของลูกครึ่งใจบุญที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะพี่เข้ามาทำตรงนี้ได้ยังไงคะพอดีเพื่อนชวนมาค่ะอันนี้เป็นอาทิตย์แรกไหมคะเป็นวันแรกค่ะคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันก็ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นค่ะแล้วที่บ้านประสบภัยด้วยไหมคะหรือว่ามีญาติมีแฟมิลี่มีอะไรอย่างนี้ตอนนี้ยังแต่ว่าญาติบางส่วนมีประสบภัยแล้วค่ะ
คิดว่าถึงนะคะเพราะเท่าที่ทราบยอดก็คือว่ายอดไปเร็วมากเพราะว่าคนให้ความร่วมมือได้มากค่ะก็จริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนๆกันค่ะก็เป็นเพื่อนของดานิโอกับไมเคิลที่ช่วยริเริ่มตัวโครงการนี้ด้วยค่ะก็จริงๆแล้วช่วย behind the scene ก่อนเสร็จแล้วก็มาช่วยหน้างานอีกทีนึงครั้งที่3กับครั้งที่4เนี่ยค่ะก็เรียบง่ายได้ใจความแล้วก็ทำได้จริงค่ะถ้าคนที่บ้านได้อยากจะเชิญตัวไปได้ไหนก็จะมาช่วยเช็คกระจกก็ได้นะคะหรือว่าจะช่วยสนับสนุนโดยการที่จะสมทบทุนเพื่อที่จะให้เราไปช่วยผู้ประสบภัยต่อด้วยค่ะ Really good I think it's really good that people want to help the victims in floodBecause you know everybody like suffer from this situation, so we have a lot of free time. So if we can help out, just doing that is great. เหนื่อยมากครับก็ดีว่าแบบมีคนช่วยมาให้เงินบริจาคอะไรอย่างนั้นครับวันแรกครับอ๋อจากเพื่อนครับใช่ก็อยากช่วยครับช่วยครับไม่ครับคุณผู้ชมคะบรรยากาศหลังดิฉันนะคะก็เป็นบรรยากาศของอาสาสมัครใจดีนะคะที่เสร็จภารกิจอันเสร็จสิ้นแล้วสำหรับวันนี้ที่ได้ไปล้างรถตามสี่แยกจุดต่างๆในสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและตอนนี้นะคะอย่างที่เห็นก็เป็นช่วงไฮไลท์สำคัญของวันนี้คือเป็นการนับเงินค่ะอาทิตย์ที่แล้วเขาได้ทั้งหมด 360,000 บาทนะคะอาทิตย์นี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเขาจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่าอาทิตย์ที่แล้วค่ะ90,000 for this group over here.คุณผู้ชมคะภารกิจของ Wipe the Tide ได้สิ้นสุดลงนะวันนี้แล้วนะคะถึงแม้ว่าพวกเขาจะบรรลุเป้าหมายที่เขาตั้งไว้คือ1ล้านบาทในระยะเวลาเพียงแค่4อาทิตย์นะคะแต่เขาจะยังเดินหน้าต่อไปค่ะเขาจะยังช่วยเหลือหาเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะแต่นั่นไม่ใช่เป็นแค่สิ่งเดียวเท่านั้นนะคะเขายังจะโปรโมทให้มีการไม่แบ่งแยกชนชั้นวรรณะไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติไม่ว่าคุณจะเป็นฝรั่งไทยคุณก็สามารถมาร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยกันค่ะปฐมพงษ์พุ่มพวงถ่ายภาพวิจิตราดวงดีเนชั่นทีวีรายงานคืนมากครับคือช่วยกันออกแรงไปเช็ดกระจกมาแล้วได้เงินบริจาคขนาดนี้เนี่ยสะใจไงได้ถึง 600,000 โอ้โหเยอะนะครับแล้วคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยบางคนเนี่ยก็คือไม่มีโอกาสได้ไปช่วยน้ำท่วมด้วยตัวเองเนี่ยครับนะฮะเห็นอาสาสมัครมาเช็ดกระจกให้แล้วก็ตัวเองก็ถือโอกาสบางคนเนี่ยควักเป็นแบงค์100แบงค์500คืออยากจะช่วยอยู่แล้วก็มีจังหวะมีโอกาสพอดีนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ก็มีคนที่แสดงน้ำใจเป็นจิตอาสาทำอะไรได้เท่าที่ตัวเองถนัดเนี่ยหลายต่อหลายคนนะครับ